ที่ต้องตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณนะคะไปที่จังหวัดพังงาหลังจากมีประเด็นเรื่องการซื้อต้นทองอุไรต้นหนึ่ง 6,000 บาทยังไม่พอล่าสุดมีการตรวจสอบพบชุดน้ำพุที่ซื้อมาราคาหลักล้านชุดนี้ค่ะ6ล้านบาทเนี่ยแต่เปิดทดลองใช้อยู่แค่3วันเท่านั้นเองมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยใช้งานจริงเลยนะคะนี่คือสภาพน้ำพุที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงาดูภายนอกก็สวยงามสะอาดตาดีแล้วค่ะแต่หลายคนไม่รู้ว่าชุดน้ำพุพร้อมอุปกรณ์ที่เห็นนี่มีราคาสูงถึงตั้ง6ล้านบาทประเด็นสำคัญคือหลังก่อสร้างเสร็จมีการทดสอบใช้งานจริงเพียงแค่3วันหลังจากนั้นนะคะไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยค่ะก็เลยนำมาสู่การร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลสำหรับน้ำพุดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงาเมื่อปี2565โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงานะคะมีมูลค่าโครงการ30ล้านบาทนอกจากราคาน้ำพุที่ราคาสูงหลักล้านใช้งานไม่ได้จริงแล้วในโครงการเดียวกันนี้ค่ะยังมีต้นทองอุไรราคาแพงถึงต้นละ 6,000 บาทต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้เลย 6,000 บาทคุณผู้ชมมาท่านก็อาจจะเอ๊ะมองไปหน้าบ้านที่ต้นทองอุไรหน้าบ้านชั้นราคาเกินครึ่งหมื่นเลยเนาะปลูกมาตั้งช้านานครับไม่เคยเจอสูงขนาดนี้หรือว่าถนนบางเส้นเนี่ยแถวเขาใหญ่ก็มีถนนเส้นทองอุไรครับไม่เคยมีใครคิดว่ามันจะราคาได้ขนาดนี้นะคะแล้วอ่ะต้นละ 6,000 กว่าบาทใช่ไหมคะมี37ต้นเพราะนั้นรวมก็ประมาณทองอุไรนี่เราขึ้นให้ดูนะคะ 225,348 บาท50สตางค์ซึ่งสภาพตอนนี้มันไม่ได้เหลืองอล่ามสวยงามมันเหลือแต่หลอมแหลมยืนต้นตายบ้างรอดบ้างถูกหญ้าปกคลุมบ้างเป็นแบบนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเลยเอางั้นอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าต้นทองอุไรราคาจริงๆที่เขาขายกันตอนนี้เท่าไหร่กันแน่ไปที่ร้านขายต้นไม้เลยพ่อค้าบอกว่าอ๋อทองอุไรหรอต้นหนึ่ง7บาทเอ้ายังไม่ถึง10บาทเลยนะคะอาจจะเป็นต้นเล็กหรือเปล่าพี่ต้นใหญ่ล่ะพี่ยังไงถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาแบบสูงๆเลยนะครับ700 800ถามพี่พ่อค้ามีมั้ยพี่ 5-6,000 พ่อค้าบอกไม่มีไม่เคยเจอนะคะเอาทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าค่ะนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะก็คือที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงานี่แหละก็เห็นละอ่ะสภาพของน้ำพุราคา6ล้านไหนลองเปิดซิก็เปิดไม่ได้จริงๆนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าระดับน้ำในบึงไม่พอก็เลยไม่สามารถดึงน้ำจากคลองพังงามาใช้ได้เพราะเป็นน้ำกร่อยก็เลยทำให้อุปกรณ์เสียนะคะอ้าวต้นทองอุไรราคาโครงการต้นละ 6,000 เป็นต้นใหญ่อยู่ในคอกที่มีไม้ล้อมรอบไม่ใช่เป็นต้นเล็กๆตามที่เป็นภาพข่าวปรากฏซึ่งขณะนี้เหลืออยู่ไม่กี่ต้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งเรื่องให้ผู้รับเหมาเข้ามาตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาแล้วค่ะในเบื้องต้นที่เห็นด้วยตาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นต้นทองอุไรก็มีความเสียหายไปหลายต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพุเอ๊ะทำไมไม่สามารถเกิดได้อันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำไมมีโครงการนี้ขึ้นมาแรงต่างเนี่ยเพื่ออะไรเกิดประโยชน์อะไรนะที่ผ่านมาได้ใช้ประโยชน์ไหมนะครับโครงการนี้นี่นะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยโครงการนี้ดำเนินการช่วงปี64ถึงปี65ก็คือก่อนที่ท่านผู้ว่าคนปัจจุบันจะย้ายมาเป็นการปรับภูมิทัศน์ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณนี้นะคะหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของโครงการได้ประโยชน์อะไรและสำคัญสุดคือหาตัวผู้รับผิดชอบก็น่าจะใช้เวลาตรวจสอบ30วันค่ะนี่ฮะต้นนี้ชื่อทองอุไรเนาะราคาทองก็แพงก็เลยต้องแพงตามหรือเปล่าโอ้หลายเท่าเลยนะคะเนี่ยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้